เฮ้ยนี่มันก็ดึกแล้วนี่ว่าทำไมเรายังไม่นอนเนี่ยอ๋อเราเป็นคนที่ชอบนอนเปิดไฟก็เลยเอาไอ้ไฟสองรุ่นนี้ขึ้นมานอนด้วยกันเลยสวัสดีครับวันนี้นะครับรายการ EUC Health นะครับโอ้โหนั่งอยู่บนเตียงแบบนี้ไม่ได้มารีวิวเตียงนะครับพอดีว่าโหดึกแล้วอยากมารีวิวบนที่นอนกันบ้างนะครับเรามีไฟ LED 2รุ่นนะครับยี่ห้อ WillTalk นี่ยี่ห้อนี้รับประกันเรื่องไฟอยู่แล้วว่าเป็นของดีจริงๆนะครับอ่ะด้านขวาของผมนะครับเป็นรุ่นเล็กหน่อยนะครับ VLD 60T นี่ด้านซ้ายของผมนะครับเป็นไฟแบบหูดวงเบลอเลยรุ่นนี้จัดเต็มเรื่องความสว่างแน่นอน VLD 85Tทั้ง2รุ่นนั้นมีฟังก์ชันอย่างไรบ้างมาดูกันครับมาเริ่มที่รุ่นเล็กกันก่อนดีกว่านะครับ VLD 60T ตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นแบบว่าไฟ LED ที่ดีควรจะเป็นแบบไบคัลเลอร์ครับไบคัลเลอร์ก็คือ2สีตัวนี้เนี่ยเขาปรับได้ตั้งแต่ 3,300 จนถึง 5,600 เควินซึ่งเขาแบ่งเป็นอย่างนี้ครับ 3,300 เควินเนี่ยก็จะมีจำนวน408ดวงแล้วก็ 5,600 เควินเนี่ยก็มี408ดวงเหมือนกันเมื่อเราใช้ค่าพลังงานสูงสุดนะครับหรือการปรับเควินมาเหลือที่ 4,400 เนี่ยเขาจะเปิดจำนวนดวงทั้งหมดรวมทั้งหมดก็คือ816ดวงนะครับแล้วในพูดถึงเรื่องความสว่างสูงสุดที่ผมบอกเนี่ยถ้าปรับไปที่ 4,400 เควินเมื่อไหร่เนี่ยเราจะได้ค่าความสว่าง6,324 ลูเมนครับโอ้โหสว่างใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะและเรื่องของอัตราการกินไฟนะครับเขาก็ใช้พลังงานทั้งหมดเนี่ยคือ60วัตต์ถือว่าไม่เปลืองเลยก็อย่างที่บอกแหละมันเป็นไฟ LED ข้อดีของเขาก็คือกินไฟน้อยนั่นเองนะครับและที่สำคัญคือถ้าเกิดว่าเราไปใช้งานข้างนอกเป็นเอาท์ดอร์เนี่ยเราก็ใช้แบตเตอรี่ได้ครับนี่เขาใช้รุ่นตระกูล Sony NP F960 นะครับใช้จำนวน2ก้อนด้วยกันใส่ก้อนเดียวไม่ติดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยใช้ไฟบ้านมีปลั๊กไม่เป็นไรใช้อะแดปเตอร์ก็ได้นะครับเสียบปึ๊กเข้าไปเปิดได้ทั้งวันเลยทีเดียวและสำหรับรุ่นเล็กตรงนี้นะครับเขามีน้ำหนักอยู่ที่ 1.9 กิโลกรัมไม่รวมน้ำหนักแบตเตอรี่มาดูที่รุ่นใหญ่ของเราบ้างดีกว่านะครับ VLD85T นั้นมีฟังก์ชันเจ๋งๆดังนี้ครับและแน่นอนนะครับไฟ LED ตัวนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นไบคัลเลอร์เช่นเดียวกันนะครับซึ่งเขาแบ่งจำนวนหลอดเป็นอย่างนี้ครับ 3,300 เควินมีจำนวน600ดวง 5,600 เควินมีจำนวน600ดวงเมื่อเราเปิดค่าตรงกลาง 4,400 เควินทั้งหมดจะเปิดทำงาน 1,200 ดวงนะครับซึ่งค่าความสว่างสูงสุดของเขาที่ค่าตรงกลางเนี่ย 9,300 ลูเมนโอ้โหนี่เปิดแค่ดวงเดียวก็สว่างไปทั้งกองถ่ายแล้วไม่ต้องใช้เยอะเลยซึ่งอัตราการกินไฟของรุ่นนี้นะครับก็คือ85วัตต์เท่านั้นเองหูไฟขนาดนี้นะครับกินไฟไม่เยอะเลยนะครับที่สำคัญคือเขาใช้แบตเตอรี่ตระกูลเดิมเลยซื้อ Sony NP F960 แบบนี้จำนวน2ก้อนนะครับที่สำคัญก็คือใช้ไฟบ้านได้นะเขาแถมอะแดปเตอร์มาให้ฟรีแต่ขนาดมันจะใหญ่กว่ารุ่นเล็กนิดนึงเนื่องจากเขากินไฟมากกว่ารุ่นนี้แล้วมาพูดถึงน้ำหนักของไฟนะครับโอ้โหใหญ่ขนาดนี้ 2.8 กิโลกรัมเท่านั้นเองโอ้โหนี่ใหญ่แบบนี้ถือคนเดียวก็ไหวโอ้โหเล่ามาตั้งนานนะครับที่พูดมานั้นน่ะมันสเปคถามว่าจำได้ไงผมไม่ได้จำผมอ่านเอานะครับแต่อันนี้คือสิ่งที่เหมือนกันทั้ง2รุ่นมีอะไรบ้างอย่างแรกนี่เลยแผ่นซอฟต์ไลท์ตรงนี้นะครับอุ้ยมีประโยชน์มากนะครับไฟ LED เนี่ยเขาเป็นดวงซึ่งมันมีกำลังไฟที่แรงมากเวลาส่องไปหาตาของพิธีกรเนี่ยเขาก็จะแบบโอ้ปวดตามองไม่เห็นตาฝ้าตาลายไปหมดเลยมองหาทีมงานก็ไม่เจอมองหาตากล้องก็ไม่เจอถ้ามีแผ่นซอฟต์ไลท์ตรงนี้มาคอยกรองแสงให้มันนุ่มขึ้นแสงที่เราได้เนี่ยไปกระทบกับตัวแบบปุ๊บมันก็จะแบบไม่แข็งจนเกินไปออกแนวซอฟต์และไม่แสบตาด้วยทำงานได้นานขึ้นเห็นที่มันเป็นแง่งอย่างนี้นะครับสามารถพับเปิดปิดได้แบบนี้เขาเรียกว่าบานดอครับเป็นตัวที่สามารถควบคุมทิศทางแสงกรณีคุณแบบว่าจัดไฟตรงกลางไม่อยากให้ไปกระทบด้านข้างเนี่ยอยากให้มันเป็นพื้นที่ปกติคุณก็บีบแสงเข้ามาแบบนี้นี่ไฟก็จะวิ่งไปตรงกลางแล้วนี่คือประโยชน์ของบานดอมีเหมือนกันทั้ง2รุ่นเช่นเดียวกันการใช้งานของทั้ง2รุ่นนี้นะครับถ้าเกิดแบบว่าคุณมีหลายๆดวงโอ้โหไม่อยากจะให้ทีมงานไปปรับไฟให้วุ่นวายเดี๋ยวคนนี้ปรับมั่วปรับผิดคุณถือรีโมทแค่อันเดียวพอใช้ได้กับทุกรุ่นเลยนะครับทั้ง2รุ่นนี้รองรับการสั่งงานผ่านรีโมทคลื่น 2.4 กิกะเฮิรตซ์โอ้โหความเจ๋งของเขาคือมันแบ่งเป็นกรุ๊ปได้แบ่งเป็นชาแนลได้ปรับเรื่องของอุณหภูมิสีนะครับแล้วก็ค่าความเข้มของแสงโอ้โหเนี่ยคุณสามารถสั่งไฟทุกดวงในมือของคุณเพียงคนเดียวโคตรเจ๋งเลยอ่ะ
ปกตินะครับไฟ LED ที่อยู่ในกองถ่ายขนาดกลางหรือขนาดใหญ่เนี่ยเขาก็จะใช้ไฟที่เป็นตระกูลของ V mount นะครับซึ่ง V mount เนี่ยข้อดีของเขาก็คือจ่ายไฟนิ่งแล้วก็อยู่ได้นานแต่ว่ามันราคาแพงไงต่อก้อนนี่ก็โหหลายบาทเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีแบตเตอรี่ตระกูลโซนี่แบบนี้อยู่แล้วนะครับคือมันถูกหาได้ง่ายหรือเมื่อไหร่ก็ไปซื้อตามร้านกล้องได้นะครับเขามีอะแดปเตอร์แบบนี้มาให้อ้าวไฟ LED รุ่นอื่นไม่มีนะครับแต่รุ่นนี้เขามีมาให้แบบฟรีๆเพียงแค่คุณเอาอะแดปเตอร์ตรงนี้ไปเสียบเข้าช่องตรงนี้ครับนี่ไงเพียงเท่านี้คุณก็เอาแบตโซนี่ที่มีนั่นแหละเสียบเข้าไปปั๊บจำนวน2ก้อนนี่เลยปั๊บใช้งานได้แล้วเพียงเท่านี้คุณก็ลดงบประมาณกองถ่ายในเรื่องของแบตเตอรี่ได้ตั้งเยอะโอ้โหพูดกันมาตั้งเยอะตั้งแยะทั้งสเปคทั้งสิ่งเหมือนกันสิ่งที่แตกต่างกันเรายังไม่ได้มาถึงพาร์ททดสอบกันเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไฟทั้ง2รุ่นนี้นะครับความสว่างในห้องโล่งๆแบบนี้เป็นยังไงนะครับแล้วอันนี้สว่างขนาดไหนอันใหญ่สว่างมากไหมไปดูกันครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการทดสอบไฟทั้ง2รุ่นนี้นะครับโอ้โหอาจจะแบบว่ารุ่นเล็กก็ได้เอ้ยรุ่นใหญ่ก็เหมาะเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะติดต่อสอบถามไฟทั้ง2รุ่นนี้ในยี่ห้อ Wiltalk อุ้ยยังมีสินค้าอีกมากมายเลยนะครับสำหรับร้านนี้ไปดูกันได้ที่ smartcam1988.com นะครับใน Facebook Fanpage ก็มีในเว็บไซต์ก็มีนะครับลองดูสินค้ามากมายไปเลือกสรรมาใช้กันได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับ iNewsHead ที่บอกว่าชอบนอนแบบเปิดไฟก็อาจจะต้องขอลาไปก่อนครับไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเจอกันเทปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ